างวันนี้เรื่องนี้ต้องขยี้มีเรื่องน่ายินดีที่ผลงานของทางช่อง3คว้ารางวัลนาตราชครั้งที่15มาหลายรางวัลเลยค่ะโดยเฉพาะมาตาลดาที่คว้ามาได้ถึง6รางวัลส่วนแอนทองประสมและอนันดาก็คว้ารางวัลนักแสดงนำชายและนำหญิงยอดเยี่ยมจากเกมรักทรยศยังมีรางวัลอะไรอีกบ้างไปขยี้กันค่ะงานนี้มาตาลดาของค่ายเมกะวายนอกจากฮิวใจคนดูแล้วยังปล่อยพลังความใจดีจนคว้า6รางวัลนาตราชครั้งที่15คือละครยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมเหมียวประวันรัตน์นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอโยทัศวรรณจากบทอามาและไม่พลิกโผพ่อเกรซชายชาตโยดมคว้านักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและถึงกับหลั่งน้ำตาตอนรับรางวัลค่ะในขณะที่แอนทองประสมและอนันดาจากละครดราม่าเข้มข้นเกมรักทรยศรวบทั้งรางวัลนักแสดงนำหญิงและนำชายยอดเยี่ยมแต่อนันดาติดภารกิจไม่ได้มาร่วมงานค่ะมันแบบจะเป็นลมอ่ะมันไม่มีอะไรติดค้างคาใจแล้วอ่ะตอนเราเล่นเราก็ใส่เต็มร้อยพอยิ่งมาได้รางวัลมันก็ทำให้เราชื่นใจและมีกำลังใจทำงานมันคือความภูมิใจมากกว่าที่แบบในชีวิตการเป็นนักแสดงสักครั้งหนึ่งเราได้ทำงานที่แบบมีคุณค่ามากกว่าแค่ความมันเป็นความแบบมหัศจรรย์บางอย่างที่มันทำให้เราเหมือนได้คำตอบเหมือนกันนะคะว่าเออถ้าละครฟิลฟูดมันก็ยังอยู่ได้ขอบคุณเจมจิขอบคุณเต้ยด้วยค่ะขอบคุณช่อง3ที่มองเห็นเมสเสจที่เราอยากจะส่งออกไปคุณคนดูที่เปิดใจนอกจากนี้พรหมลิขิตยังคว้า3รางวัลคือเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมเพลงข้ามเวลาหนึ่งณรงค์วิทย์ผู้แต่งและวีวีโอเลตเจ้าของเสียงร้องขึ้นรับรางวัลอีก2รางวัลคือเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและกำกับสินยอดเยี่ยมค่ะปิดท้ายด้วยผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมได้แก่หนุ่มกันชัยค่ะรางวัลเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ระดับเองว่าตัวเองตามหาได้อยู่นะครับแล้วก็วันนี้ผมเป็นสื่อตัวจริงแล้วนะครับแสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะคะและติดตามผลงานคุณภาพจากทางช่อง3กันเรื่อยๆค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง